ขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 นะคะแต่ว่าเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นเองค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็เรียกได้ว่ามีภารกิจสำคัญค่ะก็ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะครั้งที่2/2564หรือว่าสบส.แล้วก็เป็นการประชุมนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ห้องประชุม PMOC ชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการแจ้งที่ประชุมนะคะเกี่ยวกับผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีมตินะคะรับหลักการวาระแรกร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ซึ่งจะทำให้สอดคล้องกับการเดินหน้ามาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงจากนั้นนายกรัฐมนตรียังขอบคุณคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันผลักดันแล้วก็ร่วมมือโครงการบริการจุดฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่ให้กับประชาชนมีช่องทางการรับบริการการฉีดวัคซีนมากขึ้นก่อนจะเข้าวาระการประชุมนะคะทั้งนี้มีรายงานหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจว่าจะมีการแถลงนะคะรายละเอียดต่างๆที่เป็นผลสรุปจากการประชุมต่อสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ